2คำที่2อ่านว่าพระมหากษัตริย์อ่านว่าพระมหากษัตริย์ขอใหม่อีกครั้งพระมหากษัตริย์อ่านว่าพระมหากษัตริย์นะคะออกเสียงกะนะคะกะกึ่งเสียงไม่ใช่กระสัตนะเพราะเราไม่มีรอควบใช่ไหมนะคะนั่งตรงๆวันนี้คำยากนะคะคำนี้อ่านว่าขอใหม่อีกครั้งบริสุทธิ์อ่านว่าบริสุทธิ์อีกครั้งค่ะบริสุทธิ์อ่านว่าบริสุทธิ์คำต่อไปลูกศิษย์อ่านว่าลูกศิษย์อีกครั้งค่ะลูกศิษย์อ่านว่าลูกศิษย์ต่อไปอีกครั้งค่ะสถาบันว่าสถาต่อไปอุ๋ยประโยชน์อ่านว่าประโยชน์อีกครั้งค่ะประโยชน์อ่านว่าประโยชน์ต่อไปฟังเทศอ่านว่าฟังเทศอีกครั้งค่ะฟังเทศอ่านว่าฟังเทศต่อไปค่ะอีกครั้งค่ะความรู้อ่านว่าความรู้ต่อไปค่ะรถยนต์อ่านว่ารถยนต์อะไรนะรถยนต์อ่านว่ารถยนต์อ้าวรถไม่ใช่รถเอาใหม่อีกครั้งค่ะรถยนต์อ่านว่ารถยนต์ต่อไปค่ะอีกครั้งค่ะสัตตานว่าสัตตาคำนี้เขาบอกว่าอ่านได้2อย่างครูมิ้งเขียนมาอย่างเดียวอ่านว่าสัปดาห์ก็ได้สัปดาห์ก็ได้นะคะคำทั้งหมดวันนี้เป็นคำที่มีอะไรคะมีตัวการันเวลาอ่านนักเรียนจะเห็นว่าไม่มีอะไรคะไม่ได้ออกเสียงคำที่เป็นตัวการันใช่ไหมนะคะดังนั้นเขียนไทยให้เก่งเอ่ยมาเลยครับผมเตรียมสมุดให้เรียบร้อยเตรียมไหมยังคะสมุดเตรียมแล้วในระหว่างนักเรียนเตรียมสมุดคุณครูมิ้งขออนุญาตเล่าเรื่องรอเรือให้ฟังหน่อยหนึ่งนะคะวันก่อนคุณครูให้เล่าหรือยังนะเล่าหรือยังคุณครูอุดมรักโรงเรียนนาดีนาอุดมอุ้ยใช่หรือเปล่าเนี่ยคุณครูอุดมรักรู้ว่าคุณครูเยาวรักษ์อีกแล้วเห็นไหมสลับกันอีกแล้วแต่รู้ว่าโรงเรียนนาดีนาอุดมคุณครูท่านบอกว่ามีท่านสน.เล่าหรือยังเนี่ยเคยเล่ายังเอาเล่าแล้วเล่าอีกนะคะมีท่านสน.ก็คือศึกษานิเทศไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนนะคะแล้วก็ให้นักเรียนคิดว่าน่าจะเล่าแล้วเนาะอ่านออกเสียงคำปรากฏว่านักเรียนของคุณครูนั้นออกเสียงได้รอเรือได้ชัดเจนมากเลยนะคะคุณครูท่านเล่าให้ฟังว่านึกออกแล้วว่าทำไมก็บอกว่าก็เพราะออกเสียงตามคุณครูมิ้งก็เลยได้ออกเสียงรอเรือได้ชัดเจนบอกเหมือนกับเสียงคนใต้หรือไม่ก็คนสุรินทร์นะคะแต่ความจริงแล้วการฝึกฝนครูมิ้งฝึกฝนนักเรียนพร้อมกันทั้งวังไกลกังวลและต่างจังหวัดนะคะปรากฏว่าต่างจังหวัดได้ดีกว่าวังไกลกังวลเพราะวังไกลกังวลทำไมคะยังออกเสียงไม่ได้เลยถ้าครูไม่ย้ำแล้วย้ำอีกใช่หรือไม่นะคะแล้วคุณครูนงนุชลอยหาโรงเรียนวัดสวนส้มบอกว่าหัวหน้าห้องคุณครูนงนุชตอนนี้หัวหน้าชั้นเรียนเวลาบอกทำความเคารพชัดเจนว่านักเรียนทำความเคารพนะคะรู้เลยว่านักเรียนเป็นไงคะนักเรียนเกิดความเขาเรียกว่าความอะไรซึมซับนะคะชื่นชมกับการเรียนภาษาไทยแล้วนำไปใช้แต่วังไกลกังวลยังไม่เกิดเหลือเวลากับครูมิ้งอีกกี่เดือนอีกกี่วันถึงเดือนไหมเนี่ยไม่ถึงแล้วอยู่กับคุณครูเพียงกี่อาทิตย์เอง2อาทิตย์กว่าๆใช่ไหม2อาทิตย์กว่าๆหรือ3อาทิตย์เต็มๆนะเต็มๆเต็มๆ3อาทิตย์เต็มๆเริ่มนับตั้งแต่วันจันทร์นี้ใช่ไหมคะวันนี้วันที่เท่าไหร่เนี่ย14 15 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 3อาทิตย์เต็มๆ3 55เจอกันอีก15วันเข้าดาวนับไปต่อไปได้เลยใช่ไหมเข้าดาวหรือเปล่าไม่รู้นับย้อนหลังไปอีก15วันเท่านั้นวังไกลกังวลถ้าไม่เปลี่ยนแปลงสอบตกแน่นอนเอาละไปดีกว่าคำที่1นะคะคำว่าสัปดาห์สัปดาห์หรือสัปดาห์ค่ะนะคะยังไงก็ขอชื่นชมนักเรียน
โรงเรียนปลายทางนะคะทุกๆโรงเรียนเลยมีหลายโรงเรียนก็คงไม่ได้แจ้งเข้ามานะคะนักเรียนเรียนแล้วนักเรียนเกิดความชื่นชมแล้วนำไปใช้ได้ถูกต้องนะคะนั่นแหละคือสิ่งที่ดีไม่ใช่เรียนแล้วเรียนไปงั้นๆล่ะนะคะถือว่ายังไม่เกิดการเรียนรู้นะคะคำที่สองค่ะคำว่าสตางค์ค่ะสตางค์สตางค์วิธีการนี่ไม่ให้อ่านเลยสตางค์คำที่สามคำว่าบริสุทธิ์บริสุทธิ์ค่ะคำนี้ก็สอนเขียนบ่อยๆยังมีหลายคนมักจะเขียนผิดบ่อยๆเช่นกันเขาบอกว่าถ้ารักประเทศไทยต้องเขียนภาษาไทยให้ถูกต้องเขียนผิดไม่เท่ากับการที่ออกเสียงไม่ถูกต้องนะไปฝึกนะคะชื่นชมนักเรียนหลายๆคนที่ออกเสียงชัดเจนนะคะน่ารักมากต่อไปค่ะคำที่4คำว่าความทุกข์ความทุกข์นะคะความทุกข์เมื่อก่อนคุณมิ้งเป็นเด็กคุณมิ้งก็ออกไม่ชัดทุกวันนี้ก็บางทีก็ออกไม่ชัดใช่ไหมคะแต่ว่ารู้หลักก็ต้องพยายามใช่ไหมคะชัยสิทธิ์นะคะพยายามต่อไปค่ะคำที่5คำว่าฟังเทศนะฟังเทศฟังเทศจากครูมิ้งใช่ไหมใช่อันนี้เทศไม่ใช่เทศพระไม่ใช่พระเทศครูมิ้งเทศเรียบร้อย5คำขีดเส้นใต้เปลี่ยนสมุดนะเห็นไหมขีดเส้นใต้เปลี่ยนสมุดกับเพื่อนแล้วก็มาดูคำเฉลยกันค่ะคำที่1คำว่าอะไรคะสัปดาห์หรือสัปดาห์คำที่2อะไรคะสตางค์สตางค์ไม่ใช่สตังค์ถ้าสตังค์นี่ต้องสระอะไรคะสระอะไรคะถ้าสตังสระอะเปลี่ยนรูปเป็นไม้หันอากาศแต่อันนี้ออกเสียงว่าสตางนะคะ1บาทกับ25สตางต่อไปบริสุทธิ์บริสุทธิ์คำที่4ความทุกข์และคำที่5ฟังเทศวันนี้ยากไหมอย่างน้อยสัปดาห์ต้องเขียนได้สตังต้องเขียนได้ความทุกข์ต้องเขียนได้3คำละอ่ะใครได้มากกว่า3วันนี้ถือว่าเก่งอ้าวคือสมุดเพื่อนหรือยังคะให้คะแนนเขียนชื่อเรียบร้อยข้อมือเธอหน่อยใครได้5คะแนนเต็มยกมือว้าชื่นใจจังมีคนได้5คะแนนเต็มตั้งหลายคนเลยนะคะอ้าวใครได้4คะแนนยกมือนี่4คะแนนก็มีชัยสิทธิ์ผิดคำว่าอะไรคะฟังเทศครับชนกนันผิดคำว่าอะไรคะฟังเทศเหมือนกันตะกี้ฟังเทศจนหลับเลยชนกนันบริสุทธิ์อ้าวใครได้3คะแนนยกมือนี่เจผิดอะไรจ๊ะเจฟังเทศกับสัปดาห์เดี๋ยวให้ไปเรียนอนุบาลใหม่สัปดาห์ใครได้2คะแนนยกมืออันนี้เป็นไงไม่ผ่านละ2คะแนนอ้วนกับใครปรเมศใครได้1คะแนนยกมือค่ะไม่มี0คะแนนยกมือค่ะไม่มีหรอคะนรพลได้เท่าไหร่คะอู้เก่งจังได้4คะแนนเลยวันนี้4จริงหรือเปล่าต้องพิสูจน์ดูมีคนตรวจให้เขาผิดหรือเปล่าอุ๊ยนรพลบอกทีเวลาผมเขียนถูกครูมิ้งชอบว่าอย่างนี้แหละไม่เป็นไรปรบมือให้กับคนเก่งทุกคนวันนี้3ชุด1 2 1 2 3ขอเสียงนับดังแฮปปี้ค่ะตอนนี้เก็บสมุดเขียนไทยให้เก่งเอ่ยแล้วก็วันนี้ครูมิ้งมีคำมาให้มีคำมาให้นี่นักเรียนค่ะอยากให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางพิจ